ช่วงสุดท้ายของ Aftermath นะคะตอนนี้มาปิดสนามตลาดอนุพันธ์กันบ้างค่ะปริมาณการซื้อขายโดยรวมวันนี้ถือว่าค่อนข้างหนาแน่นเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการปิดสัญญาเดือนใกล้หรือว่าหมดอายุสิ้นสุดลงของซีรีส์ M เดือนมิถุนายนนะคะทั้ง Set 50 Future ทองคำนะคะน้ำมันค่าเงินทุกตัวนะคะที่มีการลงทุนใน TFX นะคะในซีรีส์เดือน M ก็จะมาปิดสถานะกันในช่วงของวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันสิ้นสุดสถานะของ Set 50แล้วก็ตัวอื่นๆที่อยู่ในตลาดนะคะวันนี้จะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายค่อนข้างที่จะคึกคักตั้งแต่ครึ่งวันเช้าโดยดัชนีของ Set 50 Future วันนี้ถือว่าเป็นการปรับขยับบวกได้นะคะแนวโน้มยังค่อนข้างดีอยู่เรื่องของ Window Dressing ก็มีเข้ามาให้เห็นด้วยกับกลุ่มของพลังงานนะคะอย่างวันนี้ตัวของปตท.เองก็จะเห็นได้ชัดว่าเรื่องของราคาหุ้นนั้นปรับขยับสูงขึ้นมาด้วยนะคะส่วนภาพรวมของการลงทุนในตลาดของอนุพันธ์นะคะวันนี้เห็น 239,929 สัญญาค่ะและเป็นการปรับพอร์ตที่ Set 50 Future ที่ 124,569 สัญญาถือว่าเข้ามาหนาแน่นมากนะคะทำให้ปริมาณการซื้อขายที่เป็นสถานะคงค้างช่องหลังสุดนะคะจะเห็นว่า Set 50นี่ค้างอยู่ที่ 265,687 สัญญาค่อนข้างที่จะหายไปเยอะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงของสัญญาที่ก่อนหมดเดือนซีรีส์ M นะคะหรือว่าเดือนมิถุนายนเราจะเห็นว่าสถานะคงค้างอยู่ในตลาดประมาณ 4-5 แสนสัญญาตอนนี้หายไปเกือบหมดแล้วนะคะก็เป็นการเล่นสัญญาในเดือนถัดไปส่วนซิงเกิลสต็อกก็เช่นเดียวกันเทรดหุ้นรายตัว60ตัวในตลาดฟิวเจอร์ที่ 17,494 สัญญาทองคำค่ะ 6,515 สัญญาช่วงท้ายตลาดราคาทองคำในตลาดโลกย่อๆลงไปนะคะใกล้ $1,300 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ล่าสุดอยู่ที่ $1,313 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะ Currency 701สัญญาและ Energy 171สัญญาค่ะการปิดตลาดของ Set 50 Future นะคะวันนี้จะเห็นว่าซีรีส์ M นะคะที่มีปริมาณการซื้อขายเข้ามาคึกคักแต่ว่าเป็นการปรับขยับพอร์ตหรือว่าการปิดสัญญาไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นการเลือกเล่นในตัวของสัญญาเดือนไกลออกไปในซีรีส์ยูหรือว่าเดือนกันยายนก็จะมีปริมาณการซื้อขายกลับมาคึกคักโดยซีรีส์ยูบวกขึ้นมาได้6จุดนะคะดัชนีช่วงปิดตลาดอยู่ที่991จุด5จุดนะคะส่วนทองคำวันนี้ขยับเคลื่อนไหวตอนนี้ติดลบลงไปเล็กน้อย20บาทราคายืน 2,300 บาทส่วน US Dollar Future นะคะตอนนี้ถ้าดูค่าเงินบาทแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่32บาท55สตางค์ค่ะเรื่องประเด็นหลักๆแล้วนะคะเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเรานั้นอาจจะต้องไปดูมาตรการต่างๆรวมถึงการปฏิรูปเรื่องของพลังงานการปฏิรูปในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจอื่นๆด้วยนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่รอปัจจัยเสริมในช่วงสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีเรื่องราวต่างๆให้ลุ้นต่อนะคะย้อนกลับไปดูที่ซิงเกิลสต็อกกันบ้างนะคะปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในช่วงของวันนี้นะคะเราก็ยกให้กับหุ้นของ True ขยับขึ้นมานะคะในช่วงของระหว่างวันโอกาสนั้นปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะขึ้นไปชนบริเวณที่ประมาณเกือบ10บาทแล้วก็ย่อลงไปอีกนะคะในช่วงของเช้าวันนี้นะคะ True ก็นำมาตั้งแต่ในช่วงของครึ่งวันเช้าโดยช่วงปิดตลาดทีเฟกเย็นนะคะราคานิ่งๆอยู่ที่9บาท55สตางค์เป็นสัญญาของเดือน M นะคะที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดส่วนภาพรวมของการลงทุนนะคะในช่วงคืนนี้ก็จะมีไนท์เซสชั่นกับการลงทุนทองคำนะคะเพราะว่าตลาดทีเฟกเองการลงทุนทองคำจะปิดในช่วงของเวลาประมาณ4ทุ่มบ้านเรานะคะอาจจะไปวิเคราะห์กันได้ต่อนะคะว่าความเคลื่อนไหวของราคาทองคำช่วงค่ำจะเป็นอย่างไรกับทางด้านตรงประเด็นข่าวค่ำคุณนัทก็จะไปดูให้อีกครั้งนึงค่ะส่วนทิศทางของการลงทุนนะคะอาจจะต้องไปจับตาสัญญาของการซื้อขายทั้งหมดนะคะในฟิวเจอร์พรุ่งนี้เพราะว่าเป็นการสิ้นสุดสัญญาแน่นอนว่าสัญญาที่ยังไม่ได้มีการตัดออกไปหรือว่าเป็นการขายออกไปนะคะก็จะไปสิ้นสุดแล้วก็เป็นการจับแมชกันในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะทุกอนุพันธ์ก็จะไล่เลียงในการปิดตลาดของแต่ละตัวนะคะช่วงปลายตลาดนะคะก็จะเป็นการแมชชิ่งกันนักลงทุนที่ยังไม่ได้ปิดสัญญาก็เข้าไปตรวจสอบพอร์ตให้ดีก่อนการลงทุนด้วยแล้วกันนะคะถ้าจะลงทุนใหม่ก็ต้องเล่นสัญญาของซีรีส์เดือนไกลออกไปค่ะเดี๋ยวเข้ามาสู่ช่วงของ Money Tip นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการรวบรวมของทีมงาน Money Wise นะคะที่บอกว่ารวบรวมเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำเงินและเป้าหมายของการลงทุนแน่นอนค่ะว่ามีทั้งหมด4เป้าหมายผ่านไปแล้วนะคะ2เป้าหมายแล้ววันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่3ที่นำมาฝากกันนะคะเป้าหมายนี้ก็คือเป้าหมายของการลงทุนบอกว่าจะไม่มีเป้าหมายก็ไม่ได้ระยะที่1ก็คือลงทุนแบบระยะสั้นลงทุนแบบเรื่องของมีเงินใช้หลังเกษียณอายุไปแล้วนะคะอีกเป้าหมายนึงคือเป้าหมายระยะสั้นที่มีระดับความสำคัญน้อยนะคะโอ้โหระดับความสำคัญน้อยถ้าเกิดชีวิตเรามีเป้าหมายแล้วมากหรือน้อยนี่ก็วางลำบากเหมือนกันดังนั้นค่ะให้มาดูแล้วกันนะคะว่าความสำคัญน้อยลงมาหน่อยเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างควรจะเก็บเงินไว้เผื่อสำหรับ
พักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เอาไว้บริจาคนะคะก็ต้องแบ่งปันนะคะดังนั้นการลงทุนแบบมีเป้าหมายแบบนี้ต้องไปลงทุนกับอะไรก็คือสินทรัพย์เก่งกำไรทุกประเภทแต่ว่าต้องมีสภาพคล่องสูงอย่างเช่นหุ้นยอดนิยมนะคะก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะไม่ใช่แบบโอ้โหไปลงทุนกับสินทรัพย์ที่มีกำไรทุกประเภทแล้วก็ไปลงทุนหุ้นอย่างเดียวนะคะแล้วก็หุ้นที่ถือว่าเป็นท็อปชาร์ตท็อปฮิตนะคะหรือว่าเป็นเซ็กซี่สต็อกที่คุณอิสรีจัดให้ตอนเช้าก็ได้นะคะวันนี้สายตรวจเซ็กซี่สต็อกนะคะก็ดูหุ้นของ InTouch โอ้โหปรากฏว่าหุ้น InTouch นี่ยังบวกต่อได้นะคะก็ถือว่าวันนี้เซ็กซี่จริงๆนะคะระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับเป้าหมายวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นอีก1เป้าหมายสุดท้ายนะคะที่จะทำให้นักลงทุนนั้นประสบความสำเร็จรวมถึงครบถ้วนในการลงทุนนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการลงทุนในการปิดตลาดอนุพันธ์